แมนวะบ่แม่นโอ้นี่บ่แม่นซั่นอันนี้อันนี้เอาเฮ็ดคอนตัวนี้ธรรมดาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาเบิ่งการปลูกเฮ็ดซีตะเกะอันนี้อาจารย์ปลูกเฮ็ดนี่สาธิตการปลูกเฮ็ดตัวจริงวิชาการซั่นเด้เอาไม้แจ้ไม้ยาวมาซั่นเมียงแจ้ๆไปว่าอันเฮาเจาะฮู้นะเออแล้วก็เป็นไม้นี่ต้องเป็นไม้แค่ไม้ซ่าได้บ่แม่นไม้แค่ไม้ซ่าไม้อันนี้อ่อนอยู่เส้นขวางเขาจะเอิ้นนั่นน่ะเอาบ่แม่นไม้แปลกบ่นี่บ่บ่แม่นมันเป็นไม้เนื้ออ่อนคือกันเด้เนาะไม้เนื้ออื่นจะบ่ได้ต้องไม้เนื้ออ่อนนั่นแล้วก็ซื้อไม้แค่ไม้ซ่าไม้แค่ไม้ซ่าโอ้บ่ธรรมดามันเปลือกมันจะเป็นมันอาศัยเปลือกนะเปลือกมันจะนาเห็นบ่ไม้แปลกมันยังก็บ่ได้วะไม้แปลกยังบ่ได้ทดลองแต่ว่าเอาแต่ไม้น้ำมันบ่ได้บ่ย่านบ่ได้แม่นบ่อันนี้เอาปะไว้จักมื้อจักเดือนมันจึงปลูกได้เนี่ยอันนี้ไม้เขาอันนี้เฮาปลูกแล้วนี่เฮาปลูกเนาะเฮาปลูกแล้วอ๋อลูกบ่ขึ้นลูกเฮาปลูกแล้วล่ะอันนี้ปลูกหรือตินี่ปลูกแล้วนี่มานี่สิบ่บ่ให้ฟังนะเฮาปลูกแล้วเอาปลูกแล้วคือบ่เห็นเอาไปปลูกเฮาจะเอาไปไว้นั่นปีนึงเออไปห่มเออเอาไปไว้ในปีนึงปีนึงแล้วพอเฮามีฟาร์มอยู่พุ่นละแสนเออมันจะมีบ้านเฮาจะเอาไปเลี้ยงแบบสับลาบเลยแหละแล้วก็เฮ็ดมันจะออกตามนั่นนั้นบัดนี้ไว้ไว้ห่มแบบนี้ติเออเฮาจะเฮ็ดอะไรตัวอยู่ปะแปะมันจะบ่อันนั้นเนาะมันอาศัยห่มไม้โอ้หมายความว่าตัวนี้เอาเสื่อมันใส่แล้วอันนี้ใส่แล้วใส่ปีกายนี่นะเอ้ามันหนีมันละติบัดนี้โอ้ยมันทีนี้มันธรรมดานี่ธรรมดานี่พวกเฮาควรเอาไปวางแล้วเอาไปเอาไว้ฟาร์มละเฮ็ดผิดหลักการตัวซั่นนี่บ่ไปไว้นายมันเวียกหลายเวียกหลายแล้วก็เลยว่าจุบ่เป็นหยังเอานี่มันเป็นเฮ็ดตะมดนั่นล่ะเฮ็ดเอ้ยเฮ็ดอันอื่นมันก็ออกนะโอ้นี่อันนี้มันเริ่มออกแล้วนี่แม่นว่านี่บ่อันนี้บ่แม่นอันนี้เฮ็ดตายเบื่ออันนี้กําลังเอาปลูกอันปีนี้แหละเรามากองนั่นนี่เนาะโอ้เอากองป่าวันนี้แล้วกองนี้เราพุ่นแล้วน่ะปีหน้าประมาณปีหน้าเดือน5เดือน6จะเอาออกไปเอาออกไปไว้ไปบอนมันไปสถานที่มันเออตอนครั้งนี้เพิ่งเป็นกินอ่ะเอาเลยอันนี้มันตกหมอกตกมองมาเลยมันโดกมาเลยมันอันนี้มันบ่เป็นหยังมันโฮเสือมันเข้าในพี่หมดเออก่อนฮะนี่เพิ่งเป็นกินอ่ะข้างนี้ข้างเนี่ยข้างนี้ข้างเวียนได้มั้ยใส่โอ้อันนี้เป็นศูนย์เริ่มปลูกเฮ็ดคอนภาษาลาวว่าเฮ็ดขอนภาษาญี่ปุ่นว่าซีตาเกะซั่นเด้กิโลนึง5 10,000 50,000 อันนั้นสิติพักเวียนบ่แม่นพักกินกินบ่แม่นเป็นอยู่อาจจะเป็นอยู่นี่ๆออกแล้วซีตาเกะบ่แม่นโอ้นี่อันนี้บ่แม่นวะบ่แม่นพูดออกอันนี้บ่แม่นวะซีตาเกะซีซอกอันน่ะฮู้บางอันให้เบิ่งเด้ตัวมันออกแสดงว่ามันบ่แม่นแต่ซีตาเกะออกแนวอื่นมันก็ออกบ่หลายเนาะแม่นมันออกอันนั้นซื่อๆเนาะธรรมชาติอันนึงแต่กินบ่ได้ติเป็นธรรมชาติอ่ะนะบ่สนิดนึงกินได้สนิดนึงเบิ่งที่ซอกให้เบิ่งมันออกธรรมชาติอ่ะเพิ่นว่าเฮ็ดคอนนะบ้านเฮาเฮ็ดคอนมันเป็นแบบเฮ็ดคอนญี่ปุ่นก็ว่าเฮ็ดคอนแล้วแต่ว่าแบบว่าซีตาเกะสิคือว่ามันเป็นซีดสนิดนึงหั่นนะซีตาเกะนี่คันแปลลาวนี่เฮ็ดหอมนะเอาบ่เฮ็ดคอนวะบ่แม่นบ่มีงูอ่ะโอ้นี่วางนึงมันออกนะมันออก 2-3 ใบแปลว่าเป็นเฮ็ดขาวกินได้เอาแสดงว่ามันออกก่อนกําหนดมันบ่บ่แม่นอันนั้นมันเฮ็ดอันนั้นซื่อๆมันเฮ็ดธรรมชาติมันแม่นบ่แต่ว่าตัวนี้ดีปลายเข้า2ปีแล้วมันจะออกเฮ็ดอันนั้นแท้ๆแม่นบ่เฮ็ดอันนั้นเฮาเก็บได้จักเทื่อนเฮาปีนึงเฮาจะเก็บได้ 2-3 เทื่อนี่แหละจนหมายความจนหมดฤดูหมดฤดูเก็บฤดูหนาวเออมันจะเริ่มออกเดือน11ไปโอ้แสดงว่าเฮ็ดอันนี้เก็บฤดูหนาวแม่นบ่แม่นแหละมันยังบ่ออกอันนี้ก็บ่แม่นนี่นี่ตัวมันออกนะเจ๋เบิ่งเออนี่มันจะเป็นอันนี้แต่ว่าอันนี้ซวงมันออกบ่หลายซื่อๆนี่นะเอามันบ่คือกันวะนี่บ่คือแล้วนี่อันนี้ฟาร์มพวกเฮาเอาไปไว้เอ้าฟาร์มมาอยู่ในป่าเลยแห่นบ่เออมันเป็นป่าแปลกนะเพิ่นเอาไปไว้ฝากไว้นําเขานะนี่มันจะเป็นอันนี้แล้วเฮ็ดตัวนี้นี่เฮ็ดตัวนี้มันถ้าเฮาเบิ่งบ่คักก็คนบ่ฮู้ก็สิว่าเป็นเฮ็ดหอมจีนเนาะเฮ็ดหอมแบบเขาเอามาใส่อบนะแต่ความจริงนี่อันนี้ก็แม่นเฮ็ดหอมแต่ว่าเฮาเอิ้นเฮ็ดหอมญี่ปุ่นเนาะด้วยแล้วมันจะมีสรรพคุณหลายเด้อสรรพคุณของอันหลักๆนี้ถ้าเฮาได้กินหลายแล้วเฮากินนี่มันจะ
อายุวัฒนะวะอายุวัฒนะแม่นมันจะต้านมะเร็งต้านมะเร็งก่อนต้านมะเร็งเป็นอันประเภทต้านมะเร็งแล้วก็เฮ็ดให้พวกอายุยืนนี่แหละนั่นเท่านั้นแกใช้กิโลเท่าใดเสาะใสงามนี่แหละรอกิโลเท่าไหร่ปีกายนี่พ่อขายโลละแสนเนาะก็บ่แพงปานใดธรรมดานายจะให้ขายโล10ดอลลาร์นะแต่ว่าคนลาวเฮามันยากเนาะที่ยังไปเปลี่ยนเงินดอลลาร์อยู่เนาะโอ้อยากขายเป็นดอลลาร์ช่วงที่ว่านั่นเด้เฮาตีเป็นอันน่ะโลนึงอันน่ะโลละแสนช่วงเงินดอลลาร์มันอันนั้นนะเปลี่ยนได้10เหรียญต่อแสนนั่นตอนนั้นน่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็ห้วยกันขายแท้ก็กันเอาตามมัน10ดอลลาร์10ดอลลาร์นั่นก็107เหมือนบ่107ถึง8แล้วแล้วปีที่มานี่ก็อาจว่าจะได้ขายตามนั้นแหละปรับตามเศรษฐกิจมันอันนั้นนะได้กัน3 4ได้เนาะเป็นเท่าใดปีแต่ว่าเฮ็ดว่าอายุการของไม้นี่มัน6ทอดอัน5 6 7ปีมันนะจนกว่ามันสลายดอกโอ้เก็บได้ตลอดเก็บได้ตลอดหมายความว่ามันคันมันตัวใดมันทอนไม้ใดมันอันน่ะฮู้เสื้อมันกินดีหรือว่าอันนั้นดีเนาะขนาดมันกิดซํานี้หรือว่านั้นมันก็ออกนะซําออกตามนี้นี่วะมันก็ออกตามนี้เลยแหละตามแต่ว่าอันนี้อันน่ะไม้อันนี้นะมันย้อนว่ามันมีเปลือกมีกาบนี่หนาเนาะมันจึงแล้วก็อันน่ะมันบ่อ๋อมันเกินว่ามันบ่คุบ่ออกนะมันจึงว่าน่ะเป็นไว้มันจึงนะหักซาวกลุ่มดนหรือว่ามันออกตามนั้นเนาะคันว่าแกนร้อนนี่มันก็บ่ออกเลยเอาน้ําเสื้อนี่บ่แอนเคมีป่ะบ่แล้วออร์แกนิกเลยแหละเอามาแต่ออร์แกนิกเลยเนาะเอามาแต่ญี่ปุ่นแล้วพอเฮามาขยายเอาเพราะว่ามันโอ้ยคันเอาสิเอามาเอาตามใส่ตามปองคือเพิ่นเอามานะมันจัก100ปอง1000ปองมันสิพอแต่ว่าเอามาแล้วนะเฮาจะเอาขี้เลื่อยนี่พอเฮาก็ได้อันน่ะบ่แม่นเอาขี้เลื่อยทั่วไปได้เอาไม้ของมันนี่น่ะมาซอยเอาไม้ตัวเอาไม้ที่ว่าตายแล้วเนาะเอามาซอยเพื่อมันให้มันแห้งไว้เด้มาซอยแล้วหลังจากเฮาตากเนี่ยแล้วเฮาตากแล้วก็เอามาคึงมายังหลังจากนั้นเฮาก็เอามาหมักมานั่นน่ะก็มายัดใส่เบ้ายัดใส่เบ้าแล้วหลังจากนั้นเฮาจึงมานึ่งให้ได้6ชั่วโมงหลังจากนั้นเฮาก็เอาออกจากเตาอันน่ะนึ่งหั่นหม้อนึ่งหั่นน่ะเอามาไว้ให้มันเย็นแล้วก็เอาฮู้เสื้อหั่นใส่ถุงละประมาณมุ้งวงนึงนี่แหละครึ่งวงนี่น่ะใส่นะหลังจากนั้นเฮาก็เอามาตั้งเป็นท่านไว้จนกว่ามันกินลงน่ะที่พาไปเบิ่งอยู่ไหนก็ได้กันอยากเห็นไปขายอยู่ญี่ปุ่นหรือว่าต่างประเทศเฮาบ่ฮู้เนาะอาจจะแพงโอ้เดี๋ยวบ่แม่นอย่าไปทายมันบ่แม่นอันนี้บ่แม่นวะบ่แม่นโอ้อันนี้บ่แม่นซั่นอันนี้เอาเฮ็ดคอนตัวนี้ธรรมชาติของมันเบื่อติเฮ็ดเบื่อเอาแม่นวะโอ้อันนี้ศูนย์รวมหัวเสื้อผลิตหัวเสื้อเฮ็ดอันนี้จะเป็นเตาอบพอเอานี่อบเฮ็ดเอามาเตะโอ้เอานี่มันดกหมดแล้วเด้นี่นั่นบ่ดีละแม่นวะนี่ตัวที่ดีนี่จะเพื่อขาวๆนี่ถือว่างามสุดนี่นะถือว่าใส่กันได้สุดตัวนี้ตัวกำลังปลูกเนาะลาตัวนั้นเป็นตู้แช่แข็งตัวนั้นโอ้มีตู้แช่แข็งครับเตาอบเฮาจะมี2เนาะเตาอบใหญ่เตาอบน้อยตู้ผลิตเฮ็ดได้